ทำความรู้จักสาวนักเที่ยวคนนี้ให้มากขึ้นนะครับและทั้ง15คนอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณก็มีสิ่งนึงนะคะที่หนุ่มๆจะต้องรู้ก็คือเนเน่เป็นคนชอบกินกุ้งชอบกินมากแบบมากๆเลยค่ะก็คือถ้าไปร้านไหนแล้วมีเมนูเป็นกุ้งทอดมันกุ้งต้มยำกุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นก็คือถ้ามีกุ้งก็คือเราสั่งกุ้งที่ชอบทานเป็นประเภทไหนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นกุ้งแบบกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆเนื้อเน้นๆเพราะว่าหัวเราก็ไม่ทานเราทานแต่เนื้อกุ้งแต่ความชอบกินกุ้งอันนี้ก็คือเราชอบกินกุ้งนะแต่เราไม่ชอบแกะกุ้งเลยก็คือปกติอะค่ะไปทานกับคุณแม่คุณแม่ก็คือจะแกะให้เราตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็พอมาทานกับเพื่อนเราก็เริ่มจากการที่เราอยากกินแหละแต่เราไม่อยากแกะเพราะเราไม่ชอบเวลาที่มือเลอะมือเลอะแล้วเราต้องไปล้างมือมันเหมือนแบบมันยุ่งยากเราแต่เราชอบกินนะมีเมนูอย่างเมนูต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้แกะมาให้อ่ะเราก็จะเลือกที่จะไม่กินตัดปัญหาไม่กินเลยเพราะว่ามันไม่มีคนแกะให้เพื่อนก็จะเริ่มสังเกตแล้วเพื่อนก็เริ่มแบบทำไมไม่กินจนเขารู้ว่าอ๋อเหตุผลมันคือแบบนี้เพื่อนทุกกลุ่มเขาก็จะมีตัวแทนคอยแกะกุ้งให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถกินกุ้งได้เอนจอยกับกุ้งได้โดยที่เราไม่ต้องแกะกุ้งคนที่เข้ามาจีบเขารู้ว่าเราชอบกุ้งใช่ไหมคะเขาก็พาเราไปทานกุ้งแล้วเขาก็แบบแกะกุ้งให้เราทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็เอาให้เราแบบคนเดียวเลยมันก็คือเป็นความประทับใจนึงที่เรารู้สึกว่าโอเคถ้าคนที่จะมาเป็นแฟนเราหรือมาคบเราเราก็อยากให้เขาแกะกุ้งให้เราเพราะเราจะแบบว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆเอาจริงๆนะคะคือเราเป็นคนแกะกุ้งได้คือแต่แค่ว่าเราไม่อยากแกะแล้วเราก็ไม่ชอบแกะแต่จริงๆก็คือเราเคยแกะกุ้งให้แม่นะคะแบบอยากแกะให้แม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะโดนแบบว่าพอเลยหยุดเลยเราแกะช้าแม่แกะเก่งกว่าให้แม่แกะเถอะก็คือถ้าสมมติว่าคุณนะคะคือคนที่เราชวนไปมาดีฟแล้วเราก็แกะกุ้งให้อีกก็คือรับประกันได้เลยว่าคุณคือคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะถ้าพี่ช่วยแกะกุ้งรับรองคะแนนพุ่งแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งปิดไฟหนูนะคะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การแกะกุ้งมั้งครับมันคงหมายถึงการดูแลคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าคุณแม่เพื่อนหรือคนที่รักรอบๆตัวเราคือเขาจะเต็มใจที่จะทำตรงนี้ให้เราก็รู้สึกว่าคนที่จะมาอยู่ข้างๆเราถ้าเขาทำตรงนี้ให้เราก็คงจะดีมากๆเลยเหมาะเลยนะคะใครแกะกุ้งเก่งเชือดไก่ล้มวัวด้วยมือเปล่าได้ต้องแกะกุ้งอย่างเดียวพอเอาละเพราะนั้นหนุ่มโสดทั้งหลายผมว่าถึงนาทีนี้เรารู้จักสาวโสดคนนี้ดีพอสมควรบางคนรู้ตัวว่าถ่ายรูปไม่ได้เรื่องแน่กูมอบตัวถ้ากูรู้ว่ากูไม่ใช่คนแกะกุ้งแน่ๆแล้วก็อะไรก็ตามแต่ก็มอบตัวซะเถอะอุ้ยแต่ถ้าชอบจริงแกะกุ้งมึงก็ทำให้ได้มั้งโอเคมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเปล่าแต่อย่ามาแรกๆตอนจีบเขาโปรโมชั่นแกะให้หลังๆเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่กุ้งข้าวก็ไม่พาไปกินนะดีๆนะชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟไปทั้งหมด21คนเหลือ9คนโอเคเยอะเลยเราจะมาดูแต่ละคนที่เขาดับไฟหน่อยสิบอสคือยังไม่ได้ให้สัญญาณดับไฟมือบอสมารอแล้วยังไงไม่ชอบแกะกุ้งอ๋อผมเมื่อยครับเมื่อยโอเคยังไงก็อย่างแรกก็คือถ่ายรูปไม่เก่งด้วยถ่ายรูปไม่เก่งแล้วก็เรื่องแกะกุ้งเนี่ยผมมีประสบการณ์ที่แย่มากตอนเด็กๆก็คือผมแกะแล้วนิ้วเนี่ยไปจิ้มโดนเมี่ยงมันจนนิ้วเนี่ยเป็นหนองเลยเลือดออกเป็นหนองเลยใช่คือเคยแกะกุ้งแล้วเลือดออกเลยก็เลยมีประสบการณ์ในการแกะกุ้งใช่เป็นหนองขึ้นมาเลยครับโอเคไม่น่าเชื่อการแกะกุ้งจะเป็นฝันร้ายให้ใครหลายคนอามทำไมคุณดับไฟผมแพ้กุ้งครับแพ้กุ้งโอ้โหเดี๋ยวแพ้กุ้งอ่ะคือกินกุ้งลองแพ้ใช่ไหมใช่ครับแต่นี่เขาให้แกะก็เห็นแล้วมันก็อยากกินนะครับอ๋อเฮ้ยแต่บางคนแค่แกะก็คันมือนะมันแพ้เบอร์นั้นแต่นี่คือเราแพ้กุ้งเห็นก็อยากกินครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนด้วยกันบ่อยๆแล้วเราสั่งเมนูที่มันเป็นกุ้งอ่ะแล้วเรากินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นแบบเหมือนตรงนั้นเป็นส่วนเกินของเราอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจทีนี้ลองดูคนเปิดไฟบ้างบูมคือยังไงชอบมากนะใจสั่นเลยเนี่ยมึงอะไรเปียกไปหมดเลยชอบอะไรชอบเขาครับแล้วแกะกุ้งอ่ะผมบอกเลยว่าเรื่องถ่ายรูป 2-300 รูปนี่เบเลยครับสบายเรื่องแกะกุ้งนี่ผม
พวกแกะสบายผมแกะเก่งมากแกะกุ้งครับแกะกุ้งเขาชอบมากแล้วผมก็ชอบสไตล์ไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมชอบธรรมชาติแต่ก่อนผมก็สะสมพวกลิสแบนงานเฟสติวัลอะไรแบบนี้เหมือนกันครับชอบบอมยังไงครับคือเขาเป็นคนที่ยิ้มสวยมากเลยอันดับแรกชอบให้เขายิ้มสวยมากแล้วก็เขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ผมไม่กลัวหรอกครับว่าเขาจะให้ผมถ่ายกี่ร้อยรูปผมกลัวเขาปิดไฟผมมากกว่าอ๋อยังไม่พอครับแต่ผมขอพูดนิดนึงครับผมเป็นคนที่ชอบกินกุ้งเหมือนกันแต่ผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบแกะกุ้งเหมือนกันไม่ชอบแกะกุ้งเหมือนกันใช่แต่ผมชอบกินกุ้งแต่ผมเป็นคนที่กินเปลือกกุ้งให้ได้นะเดี๋ยวชอบแกะแต่กินเปลือกให้แล้วเดี๋ยวถุยเนื้อให้กินดีนะชอบแป้งไม่ดับไฟฮะครับผมก็เรื่องทำไมเขากันโอเคเรื่องหลักๆของผมก็เป็นฝันร้ายเหมือนกันครับเรื่องเปลือกกุ้งครับแกะแล้วก็ทิ่มมือเป็นหนองเหมือนกันอ่าก็เลยไม่ชอบเคยแกะกุ้งเลยทิ่มมือเป็นหนองเลยโอเคเพนครับผมทำไมเปิดไฟแน่นอนครับทุกอย่างไลฟ์สไตล์การกินมึงใช้เสียง2เหรอเสียง1เสียงปกติเลยครับอันนี้คือเสียงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยอ๋อแล้วไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยตรงกันมากเลยผมก็ชอบเที่ยวนะความใฝ่ฝันผมคือไปมาดิฟเหมือนกันแต่ว่าเรื่องถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ยากครับถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจจะถ่ายให้เขาจริงๆอ่ะยังไงมันก็ออกมาสวยเรื่องแกะกุ้งก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมแกะให้คุณได้ครับแม้อาจจะไม่น่ากินสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพยายามคว้าเนื้อประชานิยมชัดๆฟังดูก็รู้โอเคเวฟผมสั้นๆเลยครับโอเคเยี่ยมเลยนะยังไม่พอมาคือเฟิร์สอิมเพรสชั่นเขาเนี่ยคือโดนผมทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเรื่องไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเนี่ยผมก็คือตรงกับผมมากเลยแล้วอย่างในเรื่องกุ้งเนี่ยอย่าว่าแต่แกะกุ้งนะครับถ้าคุณเทคผมไปอ่ะผมลาออกไปเปิดบ่อกุ้งให้คุณแล้วครับโอ้โหเอาละเว้ยเอาละเว้ยต้องครับดูนะไปเวรด้วยอ่ะมีบ่อกุ้งแต่ไม่พูดเลยมันยังไงยาน้อมไหนตะแหละมันทำไมล่ะไม่พอใจแล้วเขาบอกว่าจะซื้อบ่อกุ้งเลยคุณยังไงมาซื้อบ่อผมมาล่ะผมท้านะเน็กมีบ่อกุ้งยังไม่คุยเลยผมอะน่ารักแสนโง่หลอกง่ายอยากได้อะไรบอกผมแค่กุ้งแค่นี้เองผมทำให้ได้ต้องผมเท่านั้นจริงเอาเว้ยผมไม่เคยเปิดไฟใครขนาดนี้เลยผมชอบไม่เพราะที่ผ่านมามึงโดนเขาปิดตลอดเพราะผมโดนเขาปิดตลอดเอาล่ะสาวโสดครับค่ะอำนาจความโสดโอนย้ายมาอยู่ในมือคุณแล้วครับตอนนี้เรามีหนุ่มโสด9คนที่เปิดไฟเอาไว้สิ่งคุณต้องทำก็คือดับไฟ7คนครับเหลือ2คนแล้วกลับมาเคลียร์กันคุณพร้อมไหมนาเดียพร้อมค่ะเชิญครับสู้ไปสดครับค่ะหนุ่มโสด2คนที่คุณเลือกไว้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักครับโพเดียมหน้าบูมเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างอิสระส่วนเทนเป็นนักแสดงอิสระและย้ำว่าทั้ง2คนอิสระมากๆ มีทุกอย่างยกเว้นคนจ้างงานนะฮะอิสระโคตรๆสาวโสดครับค่ะคุณยังตัดสินใจไม่ถูกหรอกครับคุณถามถึงความรู้สึกตัวเองลึกๆของคุณสิครับแล้วคุณก็พบว่าคุณสับสนว่าเอ๊ะจะบูมดีไหมนะหรือจะเทนดีไหมนะใช่แล้วฉันมีคำถามที่ฉันเตรียมมาถ้าหนุ่มโสด2คนนี้เขาตอบคำถามแล้วเป็นอย่างที่ฉันต้องการแล้วก็
ฉันจะเดทกับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนาเดียเขาคิดอะไรขนาดนั้นจริงหรอจินตนาการจินตนาการคุยกับใครเนี่ยคุยกับใครเพ้อเพ้ออยู่อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นนาเดียคำถามของคุณสำคัญที่สุดครับค่ะก็จริงๆปกติจะเป็นคำถามนะคะแต่ว่าเนื่องด้วย VTR เมื่อกี้นะคะที่ให้ดูไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องกุ้งใช่ไหมคะวันนี้เดียก็เลยจะขอให้ทั้งคุณบูมนะคะแล้วก็คุณเทนช่วยแกะกุ้งให้ดูหน่อยได้ไหมคะ